เรามาทักทายแฟนๆกันอีกครั้งนึงค่ะยังไม่ซื้อยังสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับพี่หนึ่งกับแฟนสักครับ Hello you guys Thanks for be here And I'm glad to see you Everyone Yep โอเคค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะรู้สึกว่าจะมีเตรียมนะคะโชว์พิเศษกันด้วยใช่ไหมคะเส้นผ้าขาวค่ะคุณรับพร้อมที่จะโชว์พิเศษกันหรือยังเลยพร้อมครับแล้วแฟนๆเราพร้อมไหมหวังว่าจะร้องกันได้นะครับผมอนุญาตนะคะส่งต่อความสุขกันต่อเลยต้องร้องกันให้ได้นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยเขาจะมีความพิเศษมากกว่าที่สาขาอื่นครับผมก็จะมีการอินเตอร์แอคหรือว่ามีการไปสแกนดีเทลอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับผมในช็อปก็อยากให้คนไปลองกันนะครับผมก็เป็นฟังก์ชันใหม่ของทางเลโก้ด้วยแต่ว่าที่แฟนๆเห็นแล้วก็กรี๊ดกราดอยากไปนั่งมากๆเลยตุ๊กตุ๊กอ๋อใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นตุ๊กตุ๊กเลโก้ที่ขนาดเท่ากับตุ๊กๆจริงๆนะครับผมใครอยากเห็นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะครับผมที่ช็อปนี้ครับไม่ได้เจอผมนะครับเจอรถตุ๊กๆนะครับเจอรถตุ๊กๆนะคะก็ไปถ่ายได้เลยนะเพราะว่า
มือนเมจิได้ยินมาว่าใช้บริกประมาณแสนกว่าชิ้นใช่ไหมคะแล้วเราสามารถขึ้นไปค่อมนั่งจริงได้ด้วยครับโอ้แบบที่เมื่อกี้เราเห็นกันเลยแสดงว่าต้องรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยนะใช่ครับมีใครรู้บ้างว่าคุณกับน้ำหนักเท่าไหร่ยันทางผมก็ไม่รู้ครับเจ้าตัวเขาก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันไงผมก็ไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ว่าเออช่างเออวัดมาสูงสูงเขาตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังมาคุยกันทดสอบทดสอบมีสมาธิกันมีสมาธิกันดีมากๆเลยเดี๋ยวนะคะเอาล่ะแต่ว่าสำหรับนะคะในช่วงนี้ค่ะมาเจอแฟนๆกันแบบนี้เรามาถ่ายรูปร่วมกันดีไหมคะได้เลยครับผมแต่ว่าตรงนี้มีที่ว่างค่ะเพื่อนๆขยับมาปิดตรงนี้หน่อยค่ะค่อยๆขยับกันมานะเดี๋ยวขอให้ช่างภาพเมย์ขึ้นมาหน่อยค่อยๆนะคะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆใครที่อยู่ด้านข้างค่อยๆขยับมากันนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดโลเคชั่นดูรูปหน่อยได้ป่ะแสงได้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับหลังหันและเซลฟี่กันนะคะเขาจะร้องบังไหมบังไหมเดี๋ยวเมย์จะนับถอยหลังนะคะตอนนี้เหมือนให้บล็อกช็อตไปก่อนแต่ปวดหลังแล้วที่แผลมาแล้วเอานะเดี๋ยวเราเราสามเราค่อยลงนะเราสามนะคะเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะสามสองหนึ่ง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you yeah Big surprise ค่ะให้อธิษฐานและเป่าลูกโป่งเพื่อนๆคะอยากฟังคำอธิษฐานกันไหมคะอธิษฐานอะไรคะอะไรครับโอเคโอเคงั้นเก็บไว้ในใจนะคะโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดความรู้สึกของบิ๊กเซอร์ไพรส์สักนิดนึงได้ไหมก็เซอร์ไพรส์ตอนแรกนึกว่าจะให้ถ่ายรูปจริงๆกูจัดเก่งเก่งหน้าท้องเรียบร้อยแล้วเราลงแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็น่ารักกันมากๆเลยครับผมหลายๆคนในที่นี้นะครับผมก็มีโอกาสได้อยู่กับผมในวันเกิดมาหลายปีแล้วยังไงก็ใครที่อยู่นานแล้วหรือว่าใครที่เพิ่งจะมาติดตามเนี่ยก็ยังไงก็เป็นแฟนคลับที่ผมรักเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับนี่เลยนะคะก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะจากทางเลโก้นั่นเองนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนจากเลโก้นะคะมอบความสุขให้กันในวันนี้นะคะครับผมขอบคุณมากนะครับมีความสุขมากครับเอาล่ะแต่ว่านะคะตอนนี้เราจะมีการถ่ายรูปกันจริงๆอีกดีไหมคะเรามาถ่ายรูปกันจริงๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะค่อยๆนะคะตอนนี้สีเหลืองใกล้เสื้อสูทมากเลยนะคะพี่เมย์เด็ดโอ้เด็ดจริงเว้ยแฟนๆยิ้มค้างไว้นะตอนนี้กำลังกดแชะแชะแชะอยู่นะคะแฟนๆยิ้มไว้นี่ส่งมินิฮาร์ทหน่อยแฟนๆค่ะมินิฮาร์ทมาค้างไว้นะนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะคะตามไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้วิดีโออ่ะปกไม้ปกมือได้เลยโอ้เหมือนหนักมากเลยโอเคค่ะเย้เอาล่ะคราวนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะคะฝากอะไรกันเล็กๆน้อยๆก่อนจากกันค่ะได้ครับผมก็ก่อนอื่นปัดเลโก้ก่อนเลยครับมาปัดเลโก้นะครับใครที่ว่านะครับผมได้อยากไปดูตรงๆนะครับขึ้นไม่ได้นะครับคุณชั้นกับผมชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวช่วงนี้ลิ้นพันบ่อยมากเลยครับไม่รู้ตัวก็ขึ้นไปได้นะครับผมชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมก็ไปดู
ของที่อยากได้นะผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้แก่ลูกๆหลานๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้นะครับผมซื้อให้กราฟได้ไหมซื้อให้คุณกราฟได้ไหมซื้อให้ผมนะครับเลโก้ให้มันเยอะมากเลยหลายตัวแล้วที่ไม่ได้ต่อครับผมครับผมโอเคนะคะฝากอะไรถึงตัวเองกันนิดนึงก็ต่อไปก็เป็นผลงานครับผมก็จะเป็นบัวพันธัญญับก่อนเลยครับบัวพันธัญญับครับผมกับพี่แอนทองประสมนะครับก็น่าจะใกล้ออกจากโรงภาพยนตร์แล้วมั้งครับก็ยังไงก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปรอดูไปไม่ใช่ไปรอดูไปตามดูกันได้นะครับผมแล้วก็ละครเรื่องมันหัวใจยายซุปตานะครับผมกับพี่เจนนี่นะครับผมคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับผมเจอกันนะครับผม EP ที่10โอเคอีพีที่10นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์5วันด้วยเลยนะครับผม2ทุ่มครึ่งแล้วเจอกันครับและขอเสียงพี่ดัง